ดราม่าระอุค่ะคนแห่เทียบ Blackpink นะคะและ Les Sanseraphim ค่ะบนเวทีงานดนตรีระดับโลกอย่าง Coachella มอง Blackpink ทำมาตรฐานไว้สูงเกินเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะสำหรับงาน Coachella โดยเริ่มต้นขึ้นในวันที่12เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีศิลปินชื่อดังนะคะขึ้นแสดงโชว์กันอย่างมากมายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Coachella เป็นสถานที่ที่ผู้คนรักสิ่งดนตรีเนี่ยต้องไปเยือนค่ะนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี1999เทศกาลดนตรีนี้ดึงดูดผู้คนเข้าร่วมงานได้เป็นแสนคนทุกปีค่ะและในปี2024ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างกันแม้ว่าเทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกปีที่อเมริกานะคะแต่ก็มีศิลปินในเอเชียมากมายไปร่วมด้วยโดยเฉพาะ K-pop ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีศิลปินเกาหลีมากมายเลยนะคะไปร่วมงานปีนี้ก็อย่างเช่น ATEEZ Les Sanseraphim และ The Lost นะคะที่ได้ไปโชว์ด้วยและแน่นอนค่ะว่าพวกเขาไม่ใช่ศิลปินกลุ่มแรกนะคะที่ได้ขึ้นแสดงโดยเริ่มตั้งแต่ในปี2011ค่ะศิลปินที่ได้แสดงในเทศกาลดนตรีโคเชล่าครั้งแรกเลยก็คือ EE ฮยอนจุนและอียุนจุงนะคะซึ่งเป็นดูโออิเล็กทรอนิกส์ทั้งคู่ค่ะแสดงในวันที่16เมษายนนั่นเองต่อมาในปี2016ค่ะศิลปินที่ได้ขึ้นนะคะก็คือทริโอฮิปฮอปนะคะอย่างทราโบค่ะDJ Two Class ค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Epic High นะคะและที่สร้างเสียงฮือฮาพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ K-pop เกาหลีเลยก็คืองาน Coachella ปี2019กับท่านผู้ชมเมื่อวง Blackpink ที่นับได้ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกจากประเทศเกาหลีใต้น่ะที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์นะคะหลังได้ขึ้นแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรี Coachella ในปี2019และต่อมาค่ะพวกเธอยังสามารถขึ้นแสดงสดบนเวทีเทศกาลดนตรี Coachella ประจำปี2023ในฐานะวงแสดงหลักได้อีกด้วยซึ่งนับเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญของโลกดนตรีนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามาแทรกแซงของอำนาจเอเชียในโลกตะวันตกอย่างชัดเจนเพราะว่าการที่ผู้หญิง4คนค่ะที่เป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมเพลงฝั่งเอเชียนะคะได้ขึ้นไปเรียกเสียงกรี๊ดบนเวทีซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีที่ถูกครอบงำโดยชาติตะวันตกมาเนิ่นนานนะคะก็ไม่ต่างอะไรจากการประกาศชัยชนะยิ่งใหญ่ค่ะให้กับชาติเอเชียจนอาจกล่าวได้ว่าพวกเธอนะคะคือหนึ่งในเครื่องมือล่าอาณานิคมยุคใหม่ก็ไม่ปานจนกระทั่งวนกลับมาอีกครั้งนะคะกับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่นี้ในปี2024ล่าสุดมีศิลปินจากเกาหลีค่ะไปแสดงและสร้างความตื่นเต้นความสนุกสนานอย่างเช่นวง Les Sanseraphim นะคะที่ได้จุดไฟบนเวทีด้วยเพลงใหม่ในวันที่13เมษายนและจะแสดงในวันที่20เมษายนด้วยในขณะที่กระแสชื่นชมผลงานของพวกเธอก็มีอย่างท่วมท้นแต่ก็ไม่วายค่ะเกิดดราม่าเปรียบเทียบจนได้โดยในโลกออนไลน์มีการเปรียบเทียบผลงานของ Les Sanseraphim และ Blackpink บนเวที Coachella โดยมีการเปรียบเทียบคลิปทั้ง2วงนะคะให้เห็นถึงความแตกต่างรวมทั้งฟีดต่างๆในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะกลับดันคลิปของวง Blackpink ที่เคยแสดงในงาน Coachella เมื่อปี2019และปี2023มากกว่าทั้งที่ไม่ใช้งานปัจจุบันค่ะงานนี้ทำเอาในโลกโซเชียลเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะคะหลายคนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเปรียบเทียบกันแต่ก็มีอีกหลายเสียงค่ะที่มองว่าพอเห็นแล้วก็อดเปรียบเทียบไม่ได้จริงๆอาทินี่ว่า Les Sanseraphim เน้นเต้นเกินไม่ค่อยเอนเตอร์เทนคนดูคือต้องฝึกเรื่องเสียงมากกว่านี้ลดการเต้นลงบ้างเพราะว่าอันนี้คืองานใหญ่ดนตรีสดเขาเน้นเสียงและเพลงมากกว่าการเต้นอยู่แล้วดนตรีมิกซ์ไม่เข้ากับเพลง Blackpink คือร้องสดเลยใช่ไหมครับถ้าใช่คือร้องดีสุดๆLes Sanseraphimแต่ละคนเนี่ยใช้เวลากี่ปีถึงได้เดน้องๆ Les Sanseraphimทำได้ก็เก่งมากแล้วค่ะแต่ต้องยอมรับเลยว่าบอพอทำมาตรฐานไว้สูงเกินปีนี้งาน Coachella อีกวงแต่ทำไมใน TikTok ขึ้นแต่ของ Blackpink ไม่เข้าใจเลยจะไม่ให้น้องใหม่ได้เกิดกันบ้างเลยหรอก็จริงแต่ก็นะ Blackpink ทำไว้ดีมากๆจริงๆเป็นตำนานทุกครั้งก็เอามารีรันตลอด
ขึ้นทุกปีอยู่แล้วทุกครั้งที่มีโคเชล่าแต่พอมีเคป๊อปไปแล้วมันอ่อมก็เลยมีการเปรียบเทียบของไทยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะต้องไปดูของเกาหลีจะรู้เลยว่าไทยเนี่ยเบามากเปรียบเทียบแบ็คพิงค์ฉ่ำทางที่ก็ไม่ได้ชอบแบ็คพิงค์นั่นแหละลองคิดตามทุกคนต้องเข้าใจนะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยจะรีรันกลับมาทุกปีที่มีโคเชล่าไหมไม่ว่าจะในปี2019หรือ2023แบ็คพิงค์สร้างมาตรฐานไว้สูงมากภาพจำมันตราตึงทุกคนภาพจำมันตาตึงคนดูคุณต้องเจอทุกปีแน่นอนต้องทำใจหน่อยนะขนาดโคเชล่ายังรีลันคลิปแบ็คพิงค์เมื่อปี2019ทุกปีเลยก็ไม่แปลกใจที่จะหันไปทางไหนก็เจอแต่แบ็คพิงค์กับโคเชล่าตามความรู้สึกเราแบ็คพิงค์ทำมาตรฐานไว้สูงค่ะคนก็เลยคาดหวังถ้ามีวงไหนไปเนี่ยอยากจะให้ได้แบบนั้นแต่ว่าน้องๆก็เก่งมากนะอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยเอาดีไม่ควรเปรียบเทียบกันนะแบ็คพิงค์เทรนมาดีแบบมากๆตึกดำคือเด็กฝึกเนี่ยต้องแกร่งจริงๆถึงจะเดได้ค่ะเราว่าเลเซอร์เซโรฟิล์มเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆแล้วโคเชล่าต้องยกให้ YG ทำการบ้านมาดียอมรับว่า YG เทรนโหดมากจริงๆก็ยังว่าแหละแต่ละวงธรรมดาที่ไหนตั้งแต่21แล้วไม่ว่าจะกี่ปีเวลางานโคเชล่าจัดขึ้นคลิปแบ็คพิงก์ก็จะผุดขึ้นมารีลันตำนานตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นกับท่านผู้ชมเชื่อว่าสาวๆทั้ง2วงนะคะก็ทำผลงานอย่างตั้งใจและเต็มที่กันสุดๆแล้วอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองแต่สำหรับแอดแล้วค่ะม่วนทั้ง2วงเลยจ้าถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ